สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเจอกับเพจ PA Navigator อีกแล้วนะครับมาชมคลิปรีวิวสินค้านะครับ EP ที่6ประจำปี2020นะครับกับจอตรงรุ่น All New D-Max นะครับเดี๋ยวมาชมสเปคกันเลยนะครับครับผมสินค้าตัวนี้นะครับเป็นสินค้าในแบรนด์เคฟล่านะครับสเปคนะครับเป็นระบบปฏิบัติการ Android version 9นะครับ RAM 2นะครับ ROM 16นะครับราคาสินค้าอยู่ที่ 5,990 บาทนะครับอันนี้คือหน้า UI นะครับผมนะฮะเป็น UI ตัวใหม่นะครับจอค่อนข้างคมนะครับผมนะฮะเดี๋ยวมาชมสเปคจริงๆกันนะครับเบื้องต้นแอดมินโหลดแอป CPU Z มาแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองอ่านสเปคกันนะครับว่าสเปคเป็นอะไรนะครับนะครับนะฮะสเปคนะครับเป็น Cortex A7 นะครับCortex A7 CPU 4 core นะครับสปีดอยู่ที่ 1.6 GHz นะครับ GPU Render นะครับ Mali 400 MP นะครับนะฮะระบบRAM นะครับผมเอา Total RAM ก่อน Total RAM นะครับ 2 GB นะครับนะฮะ Internal นะครับ Internal Storage 16 GB นะครับเหลืออยู่ประมาณ 11 GB กว่าๆนะครับ System นะครับเป็น Android Version 9นะครับเป็น Android Version 9ตัวใหม่ล่าสุดนะครับของตัวตรงรุ่นนะครับผมอันนี้ก็คือสเปคคร่าวๆนะครับผมเป็นมัลติทัช5จุดนะครับผมหน้าจอค่อนข้างคมนะครับหน้าจอค่อนข้างคมนะครับนะมาพร้อมชุดหน้ากากและปลั๊กตรงรุ่นนะครับสเปคนะครับเป็นจอ9นิ้วนะครับ capacitive นะครับนะมาพร้อมชุดสายไฟนะครับมาพร้อมปลั๊กตรงรุ่นของ Isuzu นะครับจับเสียบได้ทันทีนะครับนะมาพร้อม USB 2 สายมีวิดีโออินมีวิดีโอเอาท์นะครับมีเสา GPS แยกนะครับมีเสา Wi-Fi แยกนะครับอันนี้คือสเปคคร่าวๆนะครับผมนะฮะโหลดแอปพลิเคชันต่างๆจาก Play Store ได้นะครับผมสามารถใช้งานได้ทั่วไปนะครับทำงานพร้อมกัน2แอปใน1จอได้นะครับผมนะฮะดู YouTube ก็ได้นะครับผมภาพค่อนข้างชัดนะครับภาพค่อนข้างชัดนะครับระบบเสียงอยู่ประมาณ50วัตต์นะครับผมนะครับนะฮะค่อนข้างลื่นนะครับผมค่อนข้างคมชัดนะครับนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะจู๊กชวนย้อนเวลาเรื่องเพลงคู่นะครับสวัสดีที่ผ่านมาเรียกสามารถฟังเพลงจาก USB ได้นะครับผมนะฮะอันนี้ก็คือ YouTube นะครับเดี๋ยวเราดูอย่างอื่นนะครับนั้นก็ฟังเพลงจาก USB ได้นะครับผมนะฮะEqualizer นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แบนด์นะครับผมมี Equalizer อยู่12แบนด์นะครับผมนะฮะสามารถฟังสามารถฟังเพลงแล้วพักหน้าจอได้นะครับนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับดึงหน้าจอลงมานะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับจอดับไปแล้วปุ๊บกลับมานะครับผมสามารถอ่านไฟล์วิดีโอได้หลายแพลตฟอร์มนะครับผมเดี๋ยวลองดูนะครับนี่เดี๋ยวลองดูคลิปนี้ด้วยกันอีกคลิปหนึ่งค่อนข้างคมชัดนะครับทำงานพร้อมกัน2แอปใน1จอได้เหมือนที่แอดมินทำให้ดูเมื่อต้นคลิปนะครับผมนะฮะลืมเดี๋ยวปิดคลิปก่อนนะครับมีวิทยุนะครับฟัง FM ได้นะครับผมต่อกล้องมองหลังได้ต่อจอเพดานได้นะครับนะโหลดแอปพื้นฐานได้ครบถ้วนนะครับมาพร้อมปลั๊กตรงรุ่น Isuzu แบบมาตรฐานนะครับมี GPS Offline นะครับมี GPS Offline นะครับผมนะฮะเดี๋ยวแอดมินเปิดให้ดูนะครับจากนั้นเบี่ยงซ้ายครับผมมี GPS Offline ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับทางร้านดูแลอัปเดตแผนที่โปรแกรม GPS ให้ฟรีตลอดอายุนะครับนะฮะทางร้านไม่ได้ให้ลูกค้าใช้ Google Map นะครับผมมีแจ้งเตือนกล้องจับความเร็วแจ้งเตือนรถติดด้วยนะครับในกรณีต่ออินเทอร์เน็ตนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นสเปคสินค้าคร่าวๆและรีวิวสั้นๆนะครับผมเป็นตัวหน้าจอ9นิ้วนะครับผมมีไฟพม่าอยู่ด้านบนนะครับผมนะฮะลักษณะก็เหมือนกับจอโดยไปตัวนี้จะได้เป็นแรม2ได้เป็นแรม2นะครับผมแล้วก็แบ่งหน้าจอ2แอป2แอปใน1จอได้นะครับนะฮะราคาอยู่ที่ 5,990 บาทสินค้าพรีออเดอร์ส่งฟรี Curly Express นะครับอัพ GPS ฟรีตลอดอายุสนใจติดต่อกับผมได้โดยตรงนะครับ0860053945อื่นๆเพิ่มเติมนะครับนะฮะก็มีพวกบลูทูธรองรับคอนโทรลที่พวงมาลัยตรงนี้คือปกติอยู่แล้วนะครับผมนะฮะก็คร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับกับการรีวิวสั้นๆกับตัวสินค้าจอตรงรุ่นแบรนด์เคฟล่าAndroid version 9 RAM 2 ROM 16นะครับราคาอยู่ที่ 5,990 บาทสำหรับ All New D-Max นะครับ
ขอรีวิวสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ